เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับใหม่ในคลิปนี้เราจะมาดู10ข้อควรรู้เรื่องภาษีที่ดินนะครับใครต้องจ่ายหนักใครได้รับการยกเว้นนะครับครับสำหรับ10ข้อควรรู้ในเรื่องภาษีที่ดินนะครับให้ความรู้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาศรีสวัสดิ์อาจารย์ด้านกฎหมายภาษีได้สรุปให้เราฟังดังนี้นะครับ1ก็คือภาษีที่ดินเป็นภาษีใหม่ของไทยและจะเริ่มใช้ตั้งแต่1มกราคมปีหน้าหรือปี2563แบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับ1ที่ดินเกษตรกรรม2ที่อยู่อาศัย3พาณิชยกรรมและ4ที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งที่ดินแต่ละประเภทจะมีอัตราการจัดเก็บภาษีที่ไม่เท่ากันโดยที่ดินเกษตรกรรมอัตราถูกที่สุดส่วนที่ดินรกร้างว่างเปล่าเก็บแพงที่สุดทำให้คนเกิดความกังวลในเรื่องนี้กันนะครับ2การจัดเก็บภาษีคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดตามการประเมินของกรมทนารักษ์ไม่ได้พิจารณาจากราคาซื้อขายนะครับคาดว่าราคาประเมินจะออกมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์2563นี้นะครับ3ไทม์ไลน์อยู่ในช่วง 1-4 เดือนนะครับหากใครเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่1มกราคม2563ต้องเสียภาษีหลังมีการประกาศราคาประเมินโดยจะมีการส่งแบบประเมินให้มาเสียภาษีพร้อมกับอัตราภาษีซึ่งต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนเท่านั้นนะครับ4ข้อสงสัยของคนจำนวนมากคิดว่ากรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทดแทนการเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ที่ใช้กันมานานแล้วนะครับ5การจะทราบว่าต้องเสียภาษีที่ดินจำนวนเท่าใดกี่บาทจะต้องรอการประกาศราคาประเมินประมาณเดือนกุมภาพันธ์2563หากมีข้อข้องใจในเรื่องอัตราภาษีที่ต้องจ่ายสามารถยื่นอุทธรณ์และโต้แย้งได้ต่อมาในข้อที่6เมื่อทราบถึงอัตราภาษีจะนำไปสู่การวางแผนในการเสียภาษีหรือควรดำเนินการอย่างไรต่อไปอย่างกรณีที่ดินเกษตรกรรมมีอัตราถูกสุดส่วนที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะแพงที่สุด 7. ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างบางอย่างจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษียกตัวอย่างเช่นคอนโดห้องชุดกรณีมีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันไม่ต้องเสียภาษี8การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคำนวณแบบขั้นบันไดตามมูลค่าของฐานภาษีแต่ละขั้นเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าการซอยที่ดินออกมานะครับเป็นแปลงเนี่ยไม่ให้เป็นผืนเดียวติดกันเพื่อให้เสียภาษีน้อยลงตรงนี้ทำไม่ได้นะครับ9กรณีเป็นเจ้าของบ้านสิ่งปลูกสร้างมากกว่า1แห่งตรงนี้แน่นอนนะครับจะต้องเสียภาษีที่ดินยกเว้นบ้านหลังหลักราคาไม่เกิน50ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษีดังนั้นให้ย้ายบ้านที่แพงสุดเป็นบ้านหลังหลักของตัวเองนะครับเพื่อการคำนวณภาษีบ้านหลังที่2ซึ่งอาจราคา5ล้านบาทก็จะถูกเก็บภาษีในราคาที่ไม่แพงนะครับ10สรุปแล้วภาษีที่ดินไม่ได้แพงเพราะมีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีล่าสุดมติคณะรัฐมนตรี3ธันวาคม2563ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทเพื่อไม่ให้เสียภาษีในอัตราที่สูงในช่วงแรกสมมุติที่ดินสิ่งปลูกสร้าง60ล้านบาทเท่ากับต้องจ่าย 3,000 บาทหรือ 1,000 ล้านบาทต้องจ่าย 20,000 บาทนะครับครับและนี่ก็คือ10ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาศรีสวัสดิ์อาจารย์ด้านกฎหมายภาษีนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้หรืออยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมทางเพจ Facebook สนุกเรียนรู้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับและถ้าคิดว่าข้อมูลข่าวสารตรงนี้เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไปช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ